ความห่วงใยเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ได้ร่วมมือกับเครือข่ายอย่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ดจึงเกิดเป็นแลบทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด-19 ที่รับทดสอบหน้ากากผ้าเจลและน้ำยาฆ่าเชื้อรวมทั้งหน้ากาก N95 และชุด PPEโดยการทดสอบยืนยันมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่เราดูที่ตัวประชาชนก่อนนะคะประชาชนเนี่ยตอนนี้เวลาพูดถึงจะป้องกันเชื้อโควิดยังไงเนี่ยทุกคนแน่นอนก็จะเจออยู่2เรื่องใช่ไหมคะที่รู้จักกันดีก็คือหน้ากากนะคะกับเจลล้างมือนะคะในเรื่อง2ตัวนี้เนี่ยสำหรับเจลล้างมือเนี่ยก็จะไม่ใช่หมายความว่าเจลล้างมือทั่วไปก็จะฆ่าเชื้อโรคได้นะก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ที่ไม่น้อยกว่า 70% คำถามก็คือแล้วจะรู้ได้ไงว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่เนี่ยมีคุณสมบัติที่จะฆ่าเชื้อได้นะคะตรงนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการก็สามารถที่จะช่วยตรวจสอบให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะฆ่าเชื้อได้จริงๆแม้ทั้งกรณีหน้ากากนะคะคือหน้ากากที่เป็นหน้ากากทั่วไปที่เราเรียกว่าหน้ากากสีเขียวนะคะหรือบางท่านก็ใช้คำว่า surgical mask นะคะก็คืออันนี้ก็เราไม่ได้ตรวจนะคะเป็นหน้ากากที่ทุกคนก็เข้าใจกันว่าป้องกันได้ดีแต่ครั้งนี้หน้ากากที่ประชาชนใช้โดยทั่วไปจะมักจะเป็นหน้ากากผ้านะคะนี้ถามว่าแล้วผ้ามันป้องกันได้แค่ไหนอย่างไรตรงนี้เราก็สามารถที่จะให้บริการได้นะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมาให้เราช่วยตรวจสอบนะคะว่ามีคุณสมบัติมีคุณภาพอย่างไรนะคะนี่คือระดับประชาชนในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้เนี่ยในส่วนของบุคลากรที่อยู่ในภาคสาธารณสุขนะคะได้แต่คุณหมอคุณพยาบาลนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มาบริจาคนะคะก็ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มาบริจาคเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะสามารถป้องกันได้จริงไหมหรือป้องกันได้ระดับใดตรงนี้โครงการนี้ก็จะมาช่วยดูว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ให้มานั้นเนี่ยอยู่ในคุณสมบัติอยู่ในคุณภาพระดับแค่ไหนเพราะแน่นอนบุคลากรที่อยู่ในวงการแพทย์ในแต่ละสถานที่เนี่ยความต้องการในการป้องกันก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็ได้แก่พวกที่เรามักจะได้ยินช่วงหลังเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นชุดของ PPE นะคะเวลาพูดถึง PPE นี่ก็คือบางท่านก็ยังงงๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทราบมาว่า PPE เนี่ยก็เอาพูดง่ายๆตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะก็มีตั้งแต่ส่วนที่บางครั้งบางคนก็บอกว่าเหมือนชุดอวกาศนะคะชุดนั้นก็จะเป็นชุดที่เรียกว่าต้องอยู่ในกรณีที่เป็นกรณีที่เขาเรียกว่าซีเรียสจริงๆนะคะก็จะมีบางส่วนบางพาร์ทที่เราช่วยตรวจสอบให้ได้นะคะก็จะได้ช่วยตรวจให้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จะมาบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลนั้นเนี่ยมีความสามารถที่จะป้องกันได้ระดับใดนะคะก็มีมาตรฐานอยู่นะคะสำหรับแลบทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด-19 นับว่าเป็นแลบที่เปิดให้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรการกุศลผู้ผลิตในประเทศใช้สำหรับทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐชุมชนและท้องถิ่นรวมถึงผู้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้นโดยหน่วยงานท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอณขณะนี้หรือสามารถสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์02201-7124